สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับกลับมาแล้วนะครับคลิปนี้มีความรู้สึกว่าเราหายกันไปสักพักเลยนะครับมีคอมเมนต์เขียนมาถามผมเหมือนกันนะครับว่าคุณเอกหายไปไหนทำไมไม่อัปโหลดคลิปใหม่ๆเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ผมเสียใจมากโอ้โหรู้สึกนอนไม่หลับหลายวันเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังคลิปนี้เนี่ยที่ตั้งใจมาอัดเนี่ยนะครับเพราะว่าผมอยากจะมาอัปเดตเรื่องโควิดนะครับสถานการณ์โควิดแล้วก็วัคซีนและอีกอย่างนึงนะครับผมอยากจะมาช่วยรณรงค์นะครับแล้วก็สนับสนุนให้ทุกคนไปฉีดวัคซีนด้วยผมมีเคสอยู่2เคสนะครับที่ผมไปอ่านเจอนะครับในหน้าข่าวแล้วก็รู้สึกแบบสะเทือนใจเหมือนกันพอได้ฟังได้อ่านข่าวนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนนะครับที่กำลังลังเลว่าจะไปฉีดดีหรือเปล่าวัคซีนมันจะอันตรายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวฟังเรื่องราวทั้ง2เรื่องนะครับที่ผมเอามาแชร์ให้ฟังวันนี้นะครับเผื่อจะได้มีเปลี่ยนใจหรือว่าคิดอะไรขึ้นมาได้นะครับเหมือนที่ผมตัดสินใจนะครับทั้งครอบครัวเลยเนี่ยตอนนี้ได้รับวัคซีนครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันอีกทีว่าตอนนี้เป็นไงบ้างก็ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณ FC หลายท่านนะครับที่ติดตามช่องนี้ที่เขียนมาถามไทยสารทุกข์สุขดิบผมนะครับที่ผมเห็นผมหายไปเกิน1สัปดาห์แล้วไม่ได้ลงคลิปนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมนี่แบบเครียดมากแล้วก็กุ้มใจมากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีพายุนะครับมันมีพายุรุนแรงเหมือนกันทำคลิปตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิปขายอาหารนะครับตั้งใจว่าจะลงเลยแล้วก็ไฟมันดับทั้งเมืองเลยนะครับดับผมไม่รู้ที่อื่นเป็นไงก็ที่เมืองผมเนี่ยดับไปเลยนะครับต้นไม้ล้มแล้วก็คอมพิวเตอร์ผมเนี่ยมันเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดพอตอนเช้าเนี่ยที่เก็บข้อมูลนะครับในคอมพิวเตอร์ผมเนี่ยหายไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมเปิดคอมพิวเตอร์เนี่ยยังเปิดขึ้นมาไม่ได้เลยผมรู้สึกโอ้โหตอนแรกนี่ก็ไม่ได้วิตกอะไรมากก็คิดว่าคงแก้ได้แต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยปรากฏว่าผมก็ไม่รู้มันเกิดสาเหตุอะไรขึ้นนะครับตัวไอ้ดิสเนี่ยที่เก็บข้อมูลของผมนะครับหายไปหมดเลยคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าคลิปที่เตรียมจะเอามาออกอากาศให้คุณผู้ชมดูเนี่ยทำไปประมาณสัก 80% แล้วหายหมดเลยแล้วที่แย่ไปกว่านั้นคือคลิปที่ผมไปถ่ายมาก่อนหน้านี้นะครับก็หลายวันอยู่เหมือนกันหายหมดเลยแล้วก็กู้มาไม่ได้3วัน3คืนนะผมแทบกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่คลิปวิดีโอ YouTube อย่างเดียวนะครับมันยังมีข้อมูลอื่นๆอีกเยอะแยะนะครับที่ผมเอาไปใส่เอาไว้ในเครื่องคอมก็มีอะไรนะที่ผมเคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังมีเสื้อเชิ้ตผมคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าไอ้แบบที่ผมออกแบบเอาไว้เนี่ยหลายๆอันเนี่ยมันยังไม่เยอะหรอกครับก็ประมาณ 20-30 อันเนี่ยหายเกลี้ยงเลยผมเนี่ยที่หายไปนานเนี่ยเพราะผมต้องทำขึ้นมาใหม่นะครับเวลาลูกค้าสั่งผมก็ต้องเอาแบบนี้กลับขึ้นมาใหม่เมนูร้านอาหารผมที่ทำเอาไว้ไอ้รุ่นใหม่รุ่นเก่าอะไรเงี้ยก็หายไปคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมผมไม่เก็บไว้ในที่สำคัญหน่อยจริงๆเนี่ยใครทำคอมพิวเตอร์หรือว่าเล่นคอมเนี่ยก็อาจจะรู้ผมก็จะมีฮาร์ดไดรฟ์ที่เซฟงานสำคัญเอาไว้ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเดสก์ท็อปเนี่ยนะฮะเหมือนเป็นห้อง2ห้องอ่ะผมก็จะทำงานอยู่ห้องเนี่ยพอเวลาทำงานทำอะไรเสร็จเนี่ยผมก็จะเอาไปเก็บไว้อีกที่นึงอะไรเงี้ยเพื่อปลอดความปลอดภัยปรากฏว่าไอ้ห้องเนี้ยแหละห้องที่ผมใช้ทำงานอยู่ทุกวันคือมันหยิบจับง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรายังไม่ทันเข้าไปเก็บแล้วก็มีไฟล์วิดีโอ YouTube ที่ถ่ายมาก็มารวมไว้ตรงเนี้ยก็เลยปรากฏว่ามันเลยหายหมดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยเจอเลยนะครับฮาร์ดไดรฟ์อยู่ดีๆหายไปเลยทั้งไดรฟ์เลยตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์นี้กุ้มใจมากหาโปรแกรมหาวิธีเปิด YouTube ดูหาวิธีที่จะกู้กลับมาได้นะครับมีบางส่วนกลับมาได้บ้างโชคดีสุดท้ายแล้วฮาร์ดไดรฟ์ตัวนี้มันเขาเรียกว่ามันเฟลไปเลยอีกอย่างนึงนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์เลยเผื่อใครมีงานสำคัญแบบนี้นะครับมันอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับตอนนี้ผมก็เลยไปสมัครเขาเรียกว่า Cloud Storage นะครับที่อยู่แบบเก็บเอาไว้ออนไลน์เลยไม่ว่าเครื่องเราจะบ้านโดนไฟไหม้หรือมีคนมาขโมยคอมพิวเตอร์เราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้เมมโมรี่เก่าๆเราวิดีโอรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะหายไปได้แต่ว่าอันนี้ผมปลอดภัยผมไปสมัครเสียตังค์เรียบร้อยแล้วนะครับเก็บเอาไว้ใน Cloud Storage แล้วส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ด้วยก็คือเก็บไว้2ที่เลยรูปครอบครัวที่ถ่ายเก็บไว้นานๆนะครับผมว่าก็เป็นวิธีที่ดีนะครับเอาไปเก็บไว้ในที่ที่เราคิดว่าปลอดภัยเหมือนกันโชคดีนะครับว่าผมเซฟไว้อีก
ที่หนึ่งเหมือนกันไม่งั้นเนี่ยรูปของลูกๆผมตั้งแต่ตอนเกิดมาเลยอะไรเนี้ยคงหายหมดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอันนี้ยังอยู่นะครับยังอยู่1สัปดาห์เนี่ยภรรยาผมบอกผมแบบคือสมองนี่ไม่คิดอะไรเลยมีแต่เรื่องคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับแล้วก็เครื่องมันก็เก่ามากแล้วด้วยนะครับก็คิดว่าเนี่ยเดี๋ยวBlack Friday ช่วงอะไรเนี้ยจะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนคอมใหม่ดีหรือเปล่าเดี๋ยวขอตัดสินใจดูก่อนอีกทีนะครับโอเคคุณผู้ชมก็เล่าให้ฟังว่าผมหายไปไหนนะครับไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่ามันคอมพิวเตอร์มันเสียเนี่ยแหละนะก็เลยทำอะไรไม่ได้เลยคือตอนนี้นี่ซื้อฮาร์ดไดรฟ์ใหม่นะครับลงอะไรนะ Windows ลงอะไรใหม่หมดเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเริ่มต้นใหม่เลยนะครับก็อัดคลิปแล้วก็ตัดต่อคลิปได้ลงโปรแกรมตัดต่อใหม่อะไรใหม่หมดเลยโอ้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งยังไม่ได้เล่าให้ฟังโอ้ยิ่งพูดยิ่งเสียใจมันยังมีอีกเยอะเลยนะครับที่ผมยังนึกไม่ออกตัดต่อคลิปเสร็จคุณผู้ชมจำได้ไหมไอผมจะมีพวกเพลงดนตรีอะไรเงี้ยที่ผมแบบไปดาวน์โหลดมาไปเอามาเพลงที่เราชอบเนี่ยมาใส่ประกอบเพลงไอ YouTube ของผมเนี่ยทั้งแฟ้มทั้งอัลบั้มหายเกลี้ยงตอนนี้นะฮะหมดเกลี้ยงไปเรียบร้อยแล้วอันนั้นนะครับก็คือต้องเริ่มใหม่หมดเลยต้องไปตามหามาว่าไอ้เพลงพวกนั้นไปเอามาจากไหนเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องวัคซีนนะครับเรื่องสถานการณ์โควิดช่วงนี้นะครับหลังจากที่เปิดเรียนไปแล้วนะครับอย่างที่ผมให้ดูคลิปลูกๆผมไปโรงเรียนแล้วนะครับก็มีคนถามมาเหมือนกันว่าเป็นไงบ้างอันตรายหรือเปล่าหรือยังไงนะครับเปิดเทอมได้3วันแค่นั้นนะครับเขาก็จะมีข่าวออกมาทันทีเลยทางโรงเรียนก็จะแจ้งมาเป็นระยะแต่ว่าเขาไม่ได้ตื่นตระหนกนะครับไม่ได้ตกใจหรืออะไรทางโรงเรียนเนี่ยผมว่าเขาจัดการได้ดีนะครับเขาเตรียมเหมือนรับมือไว้แล้วก็เริ่มไปได้3วันเนี่ยก็จะมีการแจ้งบอกนะครับอีเมลมาบอกผู้ปกครองมีเด็กที่เทสต์ positive วันนี้มีเจอกี่คนตอนแรกเนี่ยผมก็วิตกกังวลเหมือนกันอะไรเปิดได้แค่3วันก็มีข่าวอย่างนี้แล้วแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเพราะผมว่าการจัดการเนี่ยเขาทำได้ดีถ้าใครจำได้เนี่ยผมเคยไปถ่ายในโรงเรียนอย่างยกตัวอย่างของน้องนโมเนี่ยนะครับจะเห็นนะฮะว่าโรงอาหารเนี่ยเขาจะไม่มีเก้าอี้ให้เราไปนั่งนะครับเพื่อลดการสัมผัสเวลาทานอาหารเนี่ยผมก็ถามน้องนโมก็คือเอาอาหารไปแล้วก็เก้าอี้ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ประจำด้วยนะครับของใครของมันเลยสมมติมีเด็กติดคนนึงเนี่ยเขาจะไม่บอกชื่อนะครับว่าเด็กคนไหนติดเขาก็จะกระจายรัศมีรอบๆตรงนั้นน่ะออกไปนะครับว่ามีใครบ้าง1 2 3 4 5อะไรก็แล้วแต่ของเขานะครับในรัศมีรอบๆเนี่ยนะฮะเขาก็จะติดต่อผู้ปกครองไปทันทีเลยว่าตอนนี้ลูกของคุณนะครับอยู่ในกลุ่มที่มีสิทธิ์ติดหลังจากที่เขาแจ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะให้ลูกเราเนี่ยหยุดเรียนทันทีเลยเขาก็จะบอกขั้นตอนนะครับว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างนะครับที่ผมมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังได้เนี่ยเพราะว่าลูกผมน้องนโมนะครับได้รับแจ้งมาเหมือนกันก็เลยรู้ว่าขั้นตอนเขาเป็นอย่างนี้คือเจ้าหน้าที่เขาโทรมาเจ้าหน้าที่เขาถามแค่ว่าลูกเราเนี่ยได้ไปรับวัคซีนหรือยังก็ตอนนั้นเนี่ยน้องนโมยังไม่ได้ไปรับก็เลยแจ้งไปว่ายังไม่ได้ไปรับถ้าได้ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเขาให้กลับไปเรียนเลยนะครับไม่ต้องหยุดเรียนก็วันรุ่งขึ้นเราก็ได้โทรนัดแถวๆโรงเรียนน้องนโมนะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาก็จะมีผู้ปกครองที่เป็นเคสคล้ายๆกับน้องนโมเนี่ยทุกคนก็จะต้องมาตรวจวันนั้นก็พาน้องนโมไปตรวจแล้วก็ผลออกมาก็เป็นเนกาทีฟหยุดไปประมาณสัก2วันนะครับแล้วก็กลับไปเรียนได้ที่แจ้งมาเนี่ยไม่ได้ที่โรงอาหารนะครับในรถโรงเรียนรถโรงเรียนเนี่ยที่ก็นั่งประจำเหมือนกันนะครับที่ใครที่มันแล้วก็เรื่องวัคซีนเด็กนะครับทาง FDA เนี่ยเขาอนุญาตมาแล้วเมื่อวันที่2พฤศจิกาที่ผ่านมานี้นะครับวัคซีนของไฟเซอร์นะครับเป็นเขาเรียกว่าโลโดสนะครับน่าจะลดตัวยาลงสำหรับเด็กอายุ 5-11 ขวบนะครับอันนี้ก็น้องซัมเมอร์มีโอกาสได้ฉีดแล้วนะครับก็ตอนแรกกลัวๆเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าที่อเมริกาเนี่ยมันก็จะมีคนที่รอวัคซีนเหมือนกันวัคซีนเด็กนะครับแล้วก็บางกลุ่มนะครับที่ไม่ค่อยจะสนับสนุนเรื่องนี้ทุกวันเนี่ยผมขับรถผ่านเนี่ยนะครับก็จะเจอป้ายประท้วงเรื่องวัคซีนเรื่องอะไรไม่เอาวัคซีนบางคนก็แอนตี้เรื่องวัคซีนก่อนโรงเรียนเปิดเทอมก็เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมก็มีป้ายประท้วงเรื่องไม่ค่อยพอใจนะครับที่ว่าให้ใส่หน้ากากไปโรงเรียนเราเข้าใจนะครับการตัดสินใจของแต่ละคนความคิดของแต่ละคนนี่คือ
มันที่นี่มันอิสระเสรีนะครับแล้วปรากฏว่าวันที่เขาเปิดให้รับสมัครวัคซีนเป็นวันแรกคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าภายใน1ชั่วโมงแค่นั้นนะครับจองเต็มเอียดเลยเร็วมากนะครับเปิดวันแรกผมก็เข้าไปสมัครด้วยแล้วก็ได้นะครับได้วันแรกเลยก็เลยได้พาน้องนโมกับน้องซัมเมอร์ไปที่ที่ผมพาไปฉีดนะครับเขาก็จัดอยู่ที่โรงเรียนไฮสคูลเจ้าหน้าที่ที่มาฉีดวันนั้นเนี่ยก็จะเป็นพวกพนักงานดับเพลิงเวลามีงานอะไรในอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอารถดับเพลิงมาให้เด็กๆดูเขาก็เลยรู้สึกว่าพนักงานดับเพลิงเนี่ยอาจจะช่วยให้ผ่อนคลายได้นะครับแล้วก็มีการแจกสติ๊กเกอร์แจกอะไรเงี้ยหลังจากฉีดเสร็จนะครับลูกผมก็ได้ฉีดในซุ้มเดียวกันเลยคนละฝั่งกันแล้วก็เจ้าหน้าที่พนักงานดับเพลิงเนี่ยแหละเป็นคนฉีดให้หลังจากนั้นเนี่ยก็มานั่งรอสัก10นาทีก็มีเจ้าหน้าที่มาคุยด้วยนะครับว่าอาการเป็นยังไงแต่เท่าที่ดูนะครับไม่เห็นมีใครเป็นอะไรนะครับแล้วก็ตอนนี้ผ่านมาได้ประมาณสัก1สัปดาห์แล้วน้องนโมซัมเมอร์นี่ก็ยังคึกคักเหมือนเดิมยังซนเหมือนเดิมนะครับไม่มีอาการอ่อนเพลียหรือว่าอะไรเลยผลข้างเคียงเนี่ยเท่าที่ได้ฟังจากหลายๆคนนะครับจากพี่ๆที่มีลูกวัยเดียวกันเนี่ยไปฉีดมาก็ยังไม่มีใครเป็นอะไรนะครับไม่ได้ยินข่าวอะไรสำหรับเด็กนะครับคือตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับเขามีบทสรุปออกมาไว้ว่าเท่าที่เขาวิจัยออกมานะครับคุณผู้ชมเขาคิดว่าเวลาติดโควิดกันเนี่ยส่วนใหญ่จะติดกันทั้งครอบครัวแล้วหลังจากที่โรงเรียนเปิดขึ้นมาเนี่ยพอเด็กไปติดเพื่อนมากลับมาที่บ้านก็จะมาติดกันหมดเขาก็เลยรณรงค์กันนะครับอยากให้ใครที่มีลูกวัยนี้นะครับไปรับวัคซีนกันนะครับปีที่แล้วที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณในอเมริกาเนี่ย 1.5 ล้านคนนะครับเด็กนะเฉพาะเด็กนะครับที่ติดโควิดนะครับแล้ววันนี้นะครับที่ผมมารณรงค์อยากให้ทุกคนไปฉีดเนี่ยเบเนฟิตอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ผมคิดว่ามันสำคัญนะครับในการใช้ชีวิตเพราะว่าถ้าสังเกตในรัฐของผมนะครับรัฐวอชิงตันเนี่ยเขาถือว่าเข้มงวดมากนะครับคุณผู้ชมร้านอาหารก็บังคับแล้วนะครับบังคับให้ถามให้ตรวจมีใบพรูฟว่าเราได้วัคซีนเนตแล้วนะครับเวลาจะไปดูกีฬาต่างๆนะครับคอนเสิร์ตเข้าบาร์ไนท์คลับอะไรพวกนี้ตอนนี้เขาบังคับนะครับว่าต้องมีใบพรูฟไปด้วยนะครับผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วต้องติดไว้ในกระเป๋าตังค์เลยนะครับไม่ว่าจะไปไหนอันนี้ก็เป็นเบเนฟิตอย่างนึงนะครับบางทีเนี่ยเราจะไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าไปเจอเพื่อนอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยเราอาจจะไปร่วมงานกับเขาก็ไม่ได้นะครับตรงนี้นี่ผมว่ามันก็สำคัญแล้วนะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วที่ว่าเราจะต้องมีนะครับคือถ้าเราจะไม่ฉีดก็ได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ในสังคมหรือว่าไปอยู่ในที่ที่มีคนเยอะๆคนมากมายอย่างนั้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยผมจะพูดเรื่องนี้ในอเมริกาเนี่ยมันก็ไม่ได้จริงเสมอไปนะครับคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าจะเหมารวมทั้งอเมริกาไม่ได้นะครับเพราะว่าอเมริกานี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคืออิสระเสรีเยอะนะครับแต่ละเมืองแต่ละรัฐนี่ก็ไม่เหมือนกันก็มีข่าวหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นพวกนักดับเพลิงนี่ก็มีนะครับตำรวจนี่ก็มีลาออกกันไปตั้งหลายคนคุณครูบางคนที่ไม่ยอมฉีดนะครับที่แบบอาจจะเป็นเพราะศาสนาด้วยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีเหตุผลของเขาแต่ว่ารัฐเราเนี่ยเข้มงวดมากก็ต้องให้ออกจากราชการนะครับโดยเฉพาะพนักงานราชการแล้วตอนนี้ก็มีบริษัทเอกชนหลายๆที่ก็เริ่มมีการบังคับพนักงานเนี่ยจะต้องไปรับวัคซีนนะครับก่อนที่จะมาเข้าทำงานแต่ราชการเนี่ยผมเห็นเยอะมากเลยบางคนเนี่ยก็ยอมลาออกนะครับอย่างที่ผ่านมาก็มีข่าวดังเหมือนกันข่าวหนึ่งนะครับโค้ชของทีมอเมริกันฟุตบอลของมหาลัยนะครับวอชิงตันสเตทถูกไล่ออกเหมือนกันเขาไม่ยอมที่จะไปฉีดยาไปรับวัคซีนเนี่ยนะฮะคือโดนไล่ออกแล้วโค้ชนี่คุณผู้ชมเงินนี่ไม่ใช่น้อยๆนะครับปีหนึ่งนี่เป็นล้านเหรียญนะครับค่าตอบแทนเนี่ยรายได้ของเขาเนี่ยเป็นล้านเหรียญแต่เขาก็ไม่ยอมไปฉีดยานะครับเขาบอกว่าเป็นเพราะศาสนาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางรัฐวอชิงตันนี่เข้มงวดมากก็ต้องให้ลาออกแล้วก็จะมีเรื่องมีราวอะไรกันนะครับตอนนี้ก็มีการฟ้องร้องกันแต่เราก็เข้าใจนะครับเขาอาจจะมีเหตุผลบางอย่างของเขานะครับที่เขาไม่ยอมไปฉีดมันก็มีกรณีแคลิฟอร์เนียนะครับร้านแฟรนไชส์ชื่อดัง In and Out เนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเขาก็คิดว่ามันไม่ค่อยแฟร์กับลูกค้าหรือยังไงนะไม่ขอตรวจแล้วก็โดนสั่งปิดอันนั้นโดนทางการเนี่ยสั่งปิดเลยนะครับปิดแฟรนไชส์อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นไงต่อนะครับมันก็จะมีความคิดหลายๆแบบยกตัวอย่างที่ฟลอริดาเนี่ยนะครับผมก็แบบ
อยู่อเมริกาแต่ว่าก็ตลกเหมือนกันบางทีนี่มันเหมือนอยู่กันคนละโลกเลยอย่างฟลอริดาเนี่ยใครที่ไปขอตรวจนะครับหรือว่าใครที่บังคับให้คุณครูอาจารย์หรือว่าพนักงานเนี่ยทางโรงเรียนหรือว่าทางร้านอาหารอะไรนี้โดนปรับ 5,000 เหรียญนะครับถ้าไปบังคับเขานะครับไปบังคับให้เขาไปฉีดวัคซีนหรือว่าอะไรก่อนมาทำงานเนี่ยเขาปรับกับเจ้าของร้านนะครับปรับกับเจ้าของโรงเรียนด้วยถ้าไปบังคับคนนะครับอันนี้ผมก็เลยมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าบางคนเนี่ยอาจจะไปลงเครื่องที่ฟลอริดาแล้วบอกว่าโอ้ยทางนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเลยทำไมคุณเอกเล่าอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าไปลงที่อื่นหรือว่ายังไงเนี่ยมันบอกไว้ตรงนี้เลยแล้วกันว่าแต่ละที่ความเข้มงวดตรวจขันอะไรเนี่ยมันไม่เท่ากันมีคุณผู้ชมบางคนก็เขียนมาบอกผมเหมือนกันนะครับว่าที่ไหนผมจำไม่ได้ก็ไปโรงเรียนก็ไม่ต้องใส่หน้ากากนะครับก็เนี่ยมันไม่เหมือนกันมันไม่ใช่มาตรฐานเดียวกันนะครับอย่างที่นี่โรงเรียนเด็กๆยังต้องใส่หน้ากากอยู่แล้วก็เรื่องบูสเตอร์นะครับเรื่องบูสเตอร์เข็ม3เนี่ยนะครับตอนนี้นี่ก็เริ่มฉีดบูสเตอร์กันเรียบร้อยแล้วถ้าใครเหมือนผมนะครับของผมเนี่ยได้รับจอห์นสันแอนด์จอห์นสันตอนนี้ผมก็ได้ไปทำพี่คนหนึ่งมาจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะครับสามารถไปบูสต์ด้วยไฟเซอร์ก็ได้หรือมาโดน่าก็ได้นะครับอะไรก็ได้ลองเลือกดูได้ทั้ง2แบบนะครับไม่จำเป็นว่าต้องไปฉีดจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะครับสำหรับเข็มบูสเตอร์ข้อมูลตรงนี้นะครับถ้าอยากจะอัปเดตหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเว็บไซต์ไว้ให้แล้วกันนะครับของทวานี้นะครับเป็นสมาคมคนไทยในรัฐวอชิงตันอันนี้ผมได้ไปถามข้อมูลมาจากพี่เขามีพี่หลายๆคนนะครับที่ทำงานเภสัชแล้วก็มีพยาบาลอะไรพวกนี้นะครับเขาก็ให้คำแนะนำผมมานะครับไม่จำเป็นว่าต้องรัฐวอชิงตันนะครับคนที่อยู่ที่อื่นก็ลองเข้าไปในเว็บไซต์ดูนะครับไปติดต่อสอบถามได้ถ้าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับโดยเฉพาะวัคซีนต่างๆว่าไปฉีดไฟเซอร์มาแล้วจะต้องบูสต์ด้วยอะไรดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วหรือว่าจะต้องเว้นกี่วันหรือว่าลูกอายุเท่านี้นะครับจะไปรับวัคซีนโควิดแล้วเนี่ยจะต้องไปฉีดฟูลช็อตก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ติดต่อกับพี่เขาแล้วก็ได้ไปถามข้อมูลมาตรงนี้เหมือนกันนะครับก็ได้ข้อมูลดีๆมาเหมือนกันว่าควรจะไปฉีดไข้หวัดก่อนดีหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมีพี่เก่งๆที่มีความรู้ตรงนี้คอยให้คำตอบได้นะครับคราวนี้มาถึงเรื่องที่ผมเกริ่นไว้ให้ตอนต้นนะครับที่จะเล่าให้ฟังเรื่อง2เรื่องนี้ผมว่าถ้าคุณผู้ชมได้ฟังเนี่ยใครที่รู้สึกแอนตี้กับวัคซีนหรือว่าลังเลหรือว่ายังไงยังไม่อยากไปฉีดขอให้ฟังเรื่อง2เรื่องนี้นะครับเผื่อจะมีความคิดใหม่ๆหรือว่าคิดอะไรขึ้นมาได้นะครับก็อยากจะเอาเรื่องนี้มาแชร์นะครับให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปรับวัคซีนดีกว่าเพื่อจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับทั้ง2เรื่องนี้ที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่องแรกเนี่ยนะเป็นเรื่องของคุณพ่อท่านหนึ่งนะครับที่อยู่เมืองสโปเคนนะครับในวอชิงตันนี่เองนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวอชิงตันเขาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเองเลยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ต่อต้านวัคซีนมากเลยไม่เชื่อไอ้โควิด-19 นะครับเขาคิดว่ามันเป็นแค่เหมือนไข้หวัดใหญ่หรืออะไรธรรมดานะครับมันต้องหายได้นะครับมันไม่น่าจะมีอะไรมากเขาไม่เพียงแต่ต่อต้านอย่างเดียวเขายังลงพวกโซเชียลมีเดียด้วยเข้าไปเขียนคอมเมนต์เขียนอะไรต่างๆมากมายนะฮะลูกสาวเขาเนี่ยอายุ18ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีลูกสาวก็มีอาการเจ็บคอไอบ้างเล็กน้อยนะครับพอไปตรวจแล้วเนี่ยก็รู้ผลว่าติดเชื้อโควิดนะครับพอมารักษาตัวที่บ้านเนี่ยอาการมันเริ่มไม่ดีขึ้นนะครับหลังจากนั้นเขาก็เลยพาลูกเนี่ยไปห้องฉุกเฉินอีกครั้งหนึ่งอาการเนี่ยมันเริ่มแย่ลงคือคุณหมอเนี่ยนะครับได้โทรมาบอกเขาว่าลูกสาวเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ถึง 90% อันนี้เนื่องมาจากการที่ติดเชื้อจากโควิดแล้วลงปอดนะครับอาการมันก็เริ่มรุนแรงขึ้นเขาได้พูดประโยคนึงนะครับผมฟังแล้วรู้สึกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เขาบอกว่าภาพที่เขาเห็นคือเห็นลูกลืมตามาแล้วก็จับหน้าอกตัวเองแล้วก็เหมือนร้องขออ้อนวอนเหมือนขอลมหายใจอะนะครับคล้ายๆกับหายใจไม่ออกอันนี้เขาบอกว่ามันทรมานแล้วเหตุผลที่เขาต้องออกมาพูดออกข่าวให้ทุกคนอยากจะประกาศให้พ่อแม่ทุกคนหรือใครนะครับที่คิดเหมือนเขาก่อนหน้านี้นะครับให้ได้รับรู้ถึงความรู้สึกตรงนี้นะครับที่เขาได้เห็นลูกเขาเนี่ยร้องขอลมแค่ลมหายใจนะครับเพื่อ
ให้มีชีวิตต่อแค่นั้นขณะที่ลูกสาวเขานะครับอยู่ที่ห้อง ICU เขาเริ่มรู้สึกผิดนะครับเกี่ยวกับมุมมองที่เขามองกับวัคซีนเอาไว้ในอดีตของเขานะครับเขาก็เลยอยากจะบอกทุกคนถึงสถานการณ์ความเป็นความตายของชีวิตอยากจะให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมองใหม่นะครับเกี่ยวกับวัคซีนนี้ประโยคนึงที่ผมชอบเขามากเขาบอกว่าหากว่าเรากังวลเรื่องวัคซีนนะครับอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราเลยมันเกี่ยวกับคนรอบข้างของคุณมันเกี่ยวกับลูกของคุณลูกของคุณอาจจะมีภูมิต้านทานไม่เท่าคุณนะครับเพราะงั้นเขาก็เลยพูดประโยคนี้ไว้ว่าวัคซีนเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อตัวคุณเองนะครับมันเพื่อคนรอบข้างด้วย If you're on the fence about getting the vaccination this isn't about you it's about our children and this is happening all over the country all over the world แล้วบทสรุปของเรื่องนี้นะครับก็ต้องขอชื่นชมตัวคุณพ่อด้วยนะครับที่เปลี่ยนความคิดของเขาเองได้ใหม่แล้วก็ดีใจกับลูกสาวเขาด้วยพ้นเหตุการณ์นี้มาได้นะครับตกลงลูกสาวก็ได้ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยส่วนอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้ที่อยากจะมาแชร์อันนี้จบไม่สวยนะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะให้ข้อคิดอะไรได้หลายอย่างนะครับสามีภรรยาคู่หนึ่งภรรยาอายุ42ปีสามีอายุ49ปีทั้ง2คนเนี่ยนะครับเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงมีความคิดคล้ายๆกันกับเคสแรกนะครับคือคิดว่ามันเกิดขึ้นได้มันก็ต้องหายได้ด้วยตัวเองแล้วเขาทั้งสองคนเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองอยู่แล้วด้วยนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่แล้วทั้งครอบครัวนะครับมีลูกสาวอยู่4คนทั้งหมดไม่ได้ฉีดวัคซีนไม่ได้รับวัคซีนเลยตัวภรรยากับลูกสาวไปแคมป์มาแล้วก็ได้ไปรับเชื้อโควิดมาติดเชื้อโควิดมาจากที่แคมป์แล้วก็กลับมาที่บ้านหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยติดกันทั้งบ้านหมดเลยพ่อที่มีร่างกายที่แข็งแรงที่สุดนะครับกับมีอาการทรุดลงแย่ลงนะครับก็เลยไปเข้าโรงพยาบาลก่อนหลังจากนั้นก็เป็นคุณแม่เริ่มอาการไม่ดีขึ้นเข้า ICU เหมือนกันผ่านไปได้ประมาณสัก2สัปดาห์คุณพ่อก็เสียคุณแม่ก็ยังสู้อยู่นะครับส่วนลูกสาวทั้ง4คนนะครับที่ติดเชื้อโควิดเหมือนกันเนี่ยก็มีอาการเล็กน้อยนะครับก็รักษาจนหายเสร็จเนี่ยก็ไปฝากไว้ที่บ้านของน้องสาวก่อนที่ตัวคุณแม่จะเสียคุณแม่ขอโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายแล้วก็ขอสั่งเสียกับตัวน้องสาวของคุณแม่เนี่ยว่าเขาใช้คำว่า promise เลยนะครับขอให้น้อง promise กับเขาได้ไหมสิ่งสุดท้ายที่เขาจะขอก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปเนี่ยขอให้พาลูกทั้ง4คนของเขาเนี่ยไปรับวัคซีนนะครับยังไงก็แล้วแต่ต้องไปฉีดวัคซีนให้ได้อันนี้เป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาจะขอหลังจากนั้นก็คุณแม่ก็เสียชีวิตไปนะครับอย่างทั้ง2เคสนะครับที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันคือมันไม่มีโอกาสกลับไปแก้ไขเลยที่วันนี้มาอัดคลิปแล้วก็มาอัปเดตก็อยากให้ดูเคสตัวอย่างทั้ง2เคสนี้ไปฉีดเถอะครับนะครับวัคซีนเนี่ยไปฉีดเถอะมันช่วยทั้งตัวเราเองด้วยแล้วก็คนรอบข้างด้วยแล้วก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับ FC ทุกท่านนะครับที่เขียนมาถามนะครับว่าหายไปไหนเป็นอะไรเป็นห่วงนะครับก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับหลังจากนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะยังมีคลิปขายอาหารที่ผมไปขายมาเมื่อเดือนที่แล้วก็ยังมีนะครับที่ยังกู้กลับมาได้บ้างก็จะพยายามเริ่มอัปเดตคลิปใหม่ๆให้คุณผู้ชมแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ